โอ้สวัสดีน้องน้องที่น่ารักของโซเจอร์ทุกคนด้วยพบกับโซเจอร์ในเกมไมน์คราฟต์กับคอนเทนต์แนวแบ็กรูมกำแพงโง่ๆสีเหลืองๆนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้โซเจอร์จะมาเล่นเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องแบ็กรูมนี้มันมีนามว่าเอนติตี้หมายเลข10ถูกต้องแล้วมันคือเอนติตี้นัมเบอร์10หรือที่มีชื่อว่าสกินสตีลเลอร์ไอจอมขโมยเนื้อหนังเกียกโดนขโมยเนื้อหนังใช่ไหมฮะเดินมาอย่างเงี้ยความสามารถของฉันก็คือการฆ่าคนและขโมยเนื้อหนังของมันมาใส่ให้มันกลายเป็นของฉันในการปลอมแปลงคนเข้าไปยังโลกมนุษย์นี้เหมือนใช่ไหมล่ะและในคลิปนี้โซเจอร์มีหน้าที่จะต้องขึ้นไปข้างบนและไปลากผู้โชคร้ายลงมาข้างล่างยังโลกยังโลกอันสว่างไสวโลกแห่งความสุขนี้และก็ทำการขโมยเนื้อหนังมันซะนะโอ้ยไอ้พูดอะไรวะยังไม่ถึงบทเลยเออสัมผัสได้ที่พลังงานบางอย่างที่มันน่ากลัวนักเกลียดนักกลัวกำลังทุกทานมาหาและก็มาถึงช่วงแห่งคำตอบโดนใจที่น้องตอบกันจากคลิปที่แล้วน้องผู้โชคดีในคลิปนี้จากคลิปที่แล้วมีนามว่าน้องก็อดสกายนะครับจากคลิปไอ้เจ้าหุ่นเลสโตนโกเลมขนาดมหึมายินดีด้วยนะน้องส่วนคำถามในคลิปนี้ก็มีเหมือนกันอยู่ในนี้โอ้คำถามในคลิปนี้จะถามว่าถ้าคนดูกระไหลล่างมาเป็นเอนติตี้หมายเลข10หรือสกินสตีลเลอร์คนดูอยากจะทำอะไรนะจ๊ะอย่าลืมตอบเยอะๆและจะประกาศในคลิปถัดไปตอบเลยดูไม่จบได้ใจป่ะฮะดูไม่จบจะตอบไม่ถูกนะและก็น้องก็สกายแล้วก็สมุนของสกินสตีลเลอร์ Let's go ออกปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าและนี่ก็คือมีดพกพาที่ใช้ในการหั่นและแล่มนุษย์เอาไปด้วยแล้วต้องใช้มันแล้วก็อาหาร Let's go โอ้ยเฮเวอยู่ไหนเนี่ยโอ้ออกมาจะแล้วสินะไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายแหละมีใครมาทำอะไรหน้าร้านนี้เราพร้อมช่วยคุณทุกเรื่องโอเวอร์เออไหนบอกช่วยเรื่องทุกเรื่องใช่ไหมมาช่วยฉันซ่อมหลังคาหน่อยเป็นรูโผล่เลยนะไม่รู้ว่าอะไรชนหลังคาบ้านฉันโอ้ยงี้เองบริการบริการอะไรกันแน่ทั้งหลายบริการอะไรวะฉันนั้นบริการรับจ้างทำทุกอย่างเลขของข้างในนี่มันอะไรวะไหนหลังคาบ้านยังเล่นต้องสปายหาข้อมูลก่อนว่าพวกมันทำอะไรกันบ้างไอ้พวกนี้เป็นใครบ้านหลังนี้เหรอหลังคารูเร่อเลยเนี่ยเฮฟวี่ดูดิโอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจัดการให้แล้วกลับมานี่บ้านเอ็กดีสินะเป็นจอนชาวไร่จอนชาวไร่แน่นอนเลยเฮลวีเป็นคนรับช่วยเหลือน้องโรลี่เป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะดูไม่ออกไม่ออกเลยวะเป็นใครไปหาคนอื่นก่อนดีกว่าโอ้ไม่ต้องหาไปเจ้ากิซซี่หิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นตึงลืนเมื่อไรในเซเว่นนี้มีไม้ไหมวะไม่มีขายดิเซเว่นนี้เออถ้ามีก็ถ้ามีก็หยิบมาใช้เลยตอนนี้ก็ดีนะจะต่อราคาไม่มีเงินเนี่ยเชื่อมีจด no money โอ้ทุกเมื่อทุกครั้งที่ฉันหิวฉันก็จะไปที่ร้านนั้นเสมอสกิสติลเลอร์มาแล้วเรียบร้อยฉันกลับก่อนละโชคดีพี่ค่าบริการ1เหรียญครับ1เหรียญนะเอาเนื้อได้แทนได้มั้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหรียญแต่ก็แลกของกินได้อันนี้ของกินเอาเว้ยของกินเอาประตูแจมเจอเลยไม่ตายโอ้ขอบคุณมากสำหรับเนื้อกำลังหิวอยู่เลยของกินสักหน่อยการภารกิจของฉันก็คือทำการสะสมเนื้อหนังทุกคนมานั่นอะไรอ่ะเห็นไหมอย่างของฉันป่ะแหมโดนดูอะไรโดนเห็นตัวเป็นแอบดูหน่อยสิมันคืออะไรกันนี่อีเพิร์ดอยู่ไหนวะที่บ้านมันนี่หว่าแล้วมันหายไปไหนวะเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองแหละไอ้เนี่ยโอเคทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรก็แวะมาที่ร้านรับจ้างสารวัตรทำทุกอย่างกันเลยโผล่ได้เลยแปลงร่างนี่กันก็เนมเนียนแล้วเอาแล้วจะเนี่ยก็ชักตาบานอ่ะพี่อ้วนพี่อ้วนอะไรดิผมต้องการความช่วยเหลือโอ้ยมีอะไรมาช่วยยังไงเรื่องผมต้องการความช่วยเหลือพอดีเมียผมหายไปจากบ้านว่ายังไงนะหายไปแต่เมื่อไหร่คุณบอกคุณจะรับช่วยทุกอย่างคุณต้องช่วยผมนะเออได้ตามผมมาเมียผมหายไปพาไปจุดเกิดเหตุเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปที่บ้านของผมนี่บ้านของผมโอ้บ้านหรูหราอะไรเนี่ยคุณต้องบริการผมตามหาเมียผมไม่ได้นอนแล้วผมจะจ่ายให้คุณอย่างงามเลยบ้านผมบ้านผมรวยมันน่าสงสัยนะคิดนี่ใช่มันสถานที่แปลกประหลาดมากเลยฉันเองเบื่อเลยเอาหนังมันมาให้ฉันอย่างนี้แกทำดีแล้วฉันแกทำตามแผนฉันไม่มีผิดเลยแต่ว่าแกลืมไปแล้วว่านี่คือฉันเองใครขึ้นเนื้อหมู no แกเอาหนังคืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เอาหนังมาไอ้นี่นี่มันขโมยหนังไอ้อ้วนนั่นไปไอ้นั่นหนังมันยิงหายยากโอ้ my god มันวิ่งตามมาแล้วอะไรพี่โอ้มีคนโรคจิตวิ่งตามฉันมา
Help me Help me ตาจะฆ่าแกเนี่ยแกบังอาจฆ่าฉันตายโอ้เฮลมี่ไปไหนมานู่นคนบ้าเฮ้ยไปว่าเขาทำไมเขาตีหัวฉันแตกตายแกโกหกแกโกหกไม่ดูดินะโอ้โหอะไรนี่เป็นหนีทุกคนนี้อ้าเขาโล่งจริงอ่ะเราว่าทุกคนเข้ามาอะไรเบ้ฟังไว้ก่อนเถอะอีแกหลอกฉันแกบอกจะให้เนื้อหนังมันบ่อยก่อนมาละวันแล้วว้าวขโมยของบ้านใครไม่รู้ขโมยช่วยด้วยไม่มีอยู่หน้าบ้านฉันหนังเฮลวี่จะได้หนังเฮลวี่มาแล้วเก็บไว้ก่อนเลยยังเอาไปต้องเอาไปตากแห้งโอ้ของดีเนี่ยแหละของที่เหมาะกับนักล่าอย่างแท้จริงแหละเนมเลดบรีดโอ้มีลูกดอกด้วยว่ะโอ้มีแต่ของที่เอาไว้ล่ามนุษย์ทั้งนั้นเลยตาลงใจขึ้นไปตกลงโลลี่เป็นใครกันแน่วะเนี่ยบ้านมีแต่ของช่ำรวยแปลกๆงั้นเลยว้ายเพื่อนอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเพื่อนฉันเยอะเว้ยตัวกำลังเป็นฤดูออกไล่ล่าหาหนังใหม่แล้วมันมาจากไหนเนี่ยคนระบังด้วยพวกโรคจิตแถวไหนก็ไม่รู้มันทำบ้าอะไรอยู่หน้าบ้านฉันแล้วมันจะออกมายังไงเนี่ยเฮลวี่หาอะไรกินหน่อยเลยกว่าที่นี่มีอาหารให้กินเยอะเลยว่ะอีเซเว่นอีเซเว่นนะครับมาเข้าได้นะครับโอ้น่าสนใจนี่เฮลวี่แต่มันอีกสี่เบสนี่หว่าเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเซเว่นนี่นะไปไหนระวังตัวพกปืนติดตัวตลอดชาวนามีปืนโอ้นมสดรับไปคุณนมนี่สำหรับคุณสำหรับคนรอเอาไปนมไปได้เป็นยังไงเนี่ยหายไปไหนเมื่อกี้เห็นอะไรจริงๆเมื่อกี้มันเหมือนเป็นตัวอะไรก็รู้อ่ะเดินออกจากร้านฉันอ่ะมันหยิบนมร้านฉันไปอ่ะจ้ากันอย่าลืมจ่ายให้ด้วยอย่ามากงเล่ากันตรงนี้เปล่าๆต้องมาจ่ายค่าเล่าให้อดๆด้วยเข้าใจไหมจ่ายเอามาอดๆจะไปให้เจ้านายเฮฟวี่ไปข้างล่างเลยมากงเล่าบ้านในท้ายบ้านไอ้เฮฟวี่อ้วนดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีปืนด้วยใต้บ้านฉันตอนคืนฉันอย่าวับอะไรวะดูอะไรอ่ะโอ้ปอมหมายว่าแต่ว่าได้มีคนแปลกๆอะไรมาที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยไปมันจะทำงานไงไอ้นี่มันเข้ามามันเชฟหมีเชฟหมีโอ้ยจะทำงานอยู่ข้างล่างเพื่อนแรกกับแคนล่ะเฮ้ยแคนไม่เอาเงินเฮ้ยตัวแล้วว่ะกลับมีคนเห็นเหตุการณ์ว้ายไม่เห็นแล้วงั้นแกไม่เห็นแล้วกลับขึ้นไปเนี่ยมืดแล้วเว้ยต้องโลเพลอีกว่านี่เราเปลี่ยนเป็นแนวโลเพลแล้วพวกแกต้องไปหลับตรงกลางคืนฉันไม่มีที่นอนฉันไม่แต่โซฟาฉันไม่ได้หนังสักทีเนี่ยเฮ้ยมานอนบ้านฉันมาตอนคืนเนี่ยชอบมีพวกโรคจิตมาปนเปื้อนอยู่แถวนี้มีคนแปลกหน้าเข้าบ้านอยู่ไหนอะไรวะตัวมันเสียเด็กตัวมันไม่มีหนังมีแต่เนื้อใครไปไหนละว้าวโอ้ my god บนบ้านฉันมีอะไรวะน่ะแกจะเป็นเหยื่อรายแรกของฉันเอ้ยไปบ้านฉันเลยปามีดข้านอนดิเอาไว้ไอ้นี่ก็น่ารักเอาคนนี้ก่อนดีกว่าโอ้ไม่ได้กันละข้านอนเลยนะไอ้ลมจิตเต็มเลยหยุดอะไรวะไอ้นี่เป็นของฉันแกไม่เกี่ยวออกมาจากบ้านอยู่นี่น้องเฮ้ยหายไปเลยวับหลบเฮ้ยหายไปไหนวะเราอยู่ที่นี่มากันต้องนานเราไม่เคยเห็นไอ้โรคจิตพวกนั้นมาก่อนเอ้าจะเชียวนี่ไงฮะเราว่าเราควรอยู่ในบ้านแล้วล็อกประตูอย่าเพิ่งออกมาเลยดีกว่าไปที่บ้านใช่ก่อนเลยเราว่าเราไปนอนดีกว่าไหมทุกคนเรากลับไปนอนดีกว่าไหมล็อกประตูให้แน่นหนาทุกคนน้องก็สกายออกปฏิบัติการแล้วเอาใครก่อนดีวะฉันจะกินแกใครกันไหนจะเป็นเหยื่ออะไรแรกของฉันนอนประตูแจมใช่ไหมแกปิดไม่ได้เหมือนฉันใช่ไหมหนังของไอ้ทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ต้องเป็นของฉันอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมต้องเป็นของฉันน้องก็สกายออกปฏิบัติงานแล้วไงแหละทำไมมีต้นไม้บ้าอะไรมาเกิดหน้าบ้านไหนไม่รู้ฉันเจอมีดปริศนามีใครพอรู้บ้างว่าไอ้นี่มีดมันคือของใครโอ้ต้องขอเก็บไว้เป็นหลักฐานนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยนอกก็จะกลายพ่นทำให้มันอ่อนแอเร็วจะได้ฆ่ามันง่ายขึ้นเหมือนกิสลี่จะมีปัญหาบางอย่างไปดูเถอะถ้าจะดีถ้าหนีก็โอ้ยไม่มีเสียงอีกอะไรเวลาที่หลังจากนี้ดังกันเสียงที่น่าสงสารเหลือเกินเจอต้นไม้กินคนโคโลกิดแกว่าอะไรนะแกว่าอะไรนะฉันแคร์เอาเกมแคร์ไปแล้วเหรอโอ้ไม่เป็นไรดีแล้วดีมาไอ้หน้าร้านกิสลี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วตกลงมันบ้านมันอยู่ไหนเย็นเลยฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ไงเอากิสลี่เอาที่ไหนไม่มีอะไรพอดีโจรเข้าบ้านน่ะฉันเลยเอาขวานที่สับหัวมันไปแล้วอันนี้แต่ว่าดูดีขึ้นนะเสียงใช่เสียงหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะพอดีเสียงแตกหลุมเมื่อกี้เองมีงี้ด้วยเหรอเสียงแตกหลุมภายในข้ามวันนะอาจจะเช้าแล้วพวกแกคงเป็นหลับ
อีกสักหน่อยนะเดี๋ยวพวกแกจะตื่นจะง่วงเอานะไม่ง่วงหลังจะได้ยินเสียงวอยวายเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วนะวันนี้อยากมาซื้อของที่ร้านกิสลี่หน่อยโอ้โหอะไรนี่แหละกิสลี่ไม่กากอ่ะเออว่ามันแปลกๆอ่ะอยากใช้ไรเปล่าบริการใช้ได้นั่นนะอยากซื้ออาหารเห็นเปล่าต้องการฐานหินนั่นเอาคัพเค้กอ่ะถ้างั้นก็ฐานหินมีตาไหมพี่อ้วนนี่ฐานหินเน้นเปล่าต้องใช้ฐานหินในการแลกกับเซเว่นเนี่ยเอาฐานหินดำๆมาให้อยู่นี่ทำไมที่นี่เป็นอะไรกับฐานหินไหนมีเงินก็ให้ใช้สิแต่ที่นี่ใช้ฐานหินเป็นการแลกเปลี่ยนขอบคุณที่ใช้บริการไอ้แปลกปะอีพาร์ทกิสลี่ไม่เคยก้าวร้าวอะไรอย่างนี้มาก่อนรู้สึกว่ากิสลี่มันดูแปลกๆว่าช่วงหลังๆใช่ดูแปลกๆมันไม่เคยเสียงชัดเจนอะไรขนาดนี้มันไม่เคยห้าวอะไรขนาดนี้และมันไม่เคยต่อยหน้าฉันแบบไร้เหตุผลอะไรขนาดนี้โอ้วันนี้ยังไงเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ใครเขาก็กิสซี่อ่ะเดี๋ยวมันยังอยู่ตอนแรกอยู่ในร้านอยู่ไหมอ่ะเว้ยมาไงวะฉันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงไงโอ้โหมาทำไมเนี่ยอ้าวมาเยี่ยมไงมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยเราก็เจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วนะไม่เป็นไรที่ไหนเนี่ยคือบ้านเก๋งคุณไม่คุ้นไม่ยังกากเลยกากบนเลยเฮ้ยไม่ได้เงินเนี่ยกิสซี่ปะท้าแมงมุมที่ไหนนะท้าไม่คุ้นเคยมันจะสีเหลืองความว่างเปล่าก็คือความน่ากลัวอีกอย่างนึงในที่ใจแกเดี๋ยวเอาไปนั้นเป็นข้าเดี๋ยวคือใครเนี่ยฉันคือพ่อแกไงวิ่งให้ไวเลยเจ้านายเจ้านายอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยอยู่ในกระวับลงมาข้างล่างโอ๊ยอะไรวะอยู่บ้าน XD ยังไงเล่าอย่ามีว่าข้าแกได้โนคลิปเข้ามาในยังห้องลับแบ็ครูมแล้วไงเออมาแกจะไปไหนเฮฟฟี่ XD ฉันต้องการเนื้อหนังของแกอีกอันนึงอย่ามายุ่งกับข้าอย่ามายุ่งเฮ้ยเพื่อนๆมานี่เร็วมีเนื้อหนังไอ้หน้าลอยตรงนี้ด้วยเร็วๆอย่ามายุ่งเอ้ยเออเจ็กกี้เซ็กซี่น่าอะไรกันน่ะแหมต้องหาวิธียังไงจะจัดการในพวกนี้ได้อีกนะเนี่ยอีเอ็กดีก็ต้องใจเย็นเอ็กดีคืออะไรคืออาจารย์โอ้โหเฮ้ยยางเดี๋ยวยางทุกคนมากินเร็วเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ย no เนื้อหนังต้องการเนื้อพอดีเลยต้องการเนื้อหนังเอาเนื้อหนังเดี๋ยวเดี๋ยววัวแล้วเฮ้ยวัวตายหมดเลยวัวแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะฉันต้องฆ่าแกฉันต้องการเนื้อหนังของแกเอาเนื้อแกไปดีเนี่ยวายรู้สึกแปลกใช่รู้สึกแปลกเกิดอะไรขึ้นไอคนมีปืนเลยล้มแล้ววัวบ้าทำลายฉันวัวแหวกวัวแหวกแหวกกัดแหวกกัดเฮ้ยไม่ใช่อย่าเฮ้ยไก่ให้ฉันทำอะไรก็มาที่ร้านได้เสมอเลยนะใช่วะแหวกกัดแหวกกัดพี่วัวแหวกกัดแหวกกัดเหมือนมาแหวกกัดข้างบ้านฉันหิวน้ำจังเลยที่เดียวจะมีน้ำให้ฉันฟรีได้อยู่เมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นอะไรอะไรเดี๋ยวไปละบ้าอะไรขึ้นอ้าววัวมาขโมยน้ำได้ด้วยวะจังเลยปีอ้าวตัวเดียวอุดมีลูกค้ากินข้าวดื่มกงเหล้าแล้วไม่จ่ายตังค์วัวอย่างไรนะพระเจ้ามีคนดื่มกงเหล้าของพระเจ้าแล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะเร็วเข้าเจ้านายก่อนที่มันจะหนีไปเลยมีคนกงเหล้าข้างล่างแล้วไม่จ่ายตังค์เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมมีหมู2ตัวฮะวันนี้เจ้านายแฮปปี้เอามีหมู2ตัวอีอูดแกไม่น่าขึ้นมาข้างบนเลยแกอยู่ตรงไหนวะอูดว่าไงเมื่อกี้พูดอะไรนะมีอะไรโอ๊ยๆอยู่ข้างในบ้านหมายความว่าอะไรโอ๊ยๆกำลังนับตังค์ไหนก็มืดแล้วเอาลงไปพักผ่อนข้างล่างกันหน่อยพวกเราข้างล่างมันมีอะไรไม่เคยไปเลยข้างล่างมีบาร์บาร์จอนจัดยินดีต้อนรับสู่บาร์ก๊อตที่มีพลังงานมาจ่ายเยอะดีแฮะแล้วว่าแต่เชฟคนทำข้าวก็ทำแล้วสวัสดีครับคุณก๊อตครับผมจะมาใช้บริการนะบ่ามาใช้บริการครับคุณทำงานผมไม่ได้มาทำงานหรอกเอ้ยวิว่าแต่แกรู้สึกแปลกๆไหมดูแปลกอะไรอ่ะแถวนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีตัวประหลาดโผล่มาเยอะๆนะแล้วอย่างสามารถแปลกหลับเป็นคนได้ซึ่งมันดูแปลกมากช่วงนี้ก็เห็นแต่แบบไอ้พวกไม่มีเนื้อหนังอะเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าเชียร์พระเจ้าหายไปไหนแล้ววะหนีตามเมียไปแล้วต้องการเนื้อใครดีนะไอ้ที่นี่นะโอ้ยอ้วนแล้วกันโอ้เฮ้ยมือเรากลับขึ้นบ้านกันเถอะอะไรกันมีคนพยายามไล่ฆ่าฉันในนี้โอ้ยต่อยกูสบายเยอะ
อ๋อตอนนี้พอดีมือมันลั่นโดนแขนอ่ะโทษผมกำลังดื่มเหล้าอย่างสบายใจเลยที่นี่ไม่มีเหล้าที่นี่มีแต่ไวน์เฮ้ยไม่ใช่ว่ากลับขึ้นบ้านกันก่อนเออวัดภารกิจอะไรบ้างเย็ดเนื้อหนังของอ้วนนี่เป็นของฉันแล้วเฮวีอ้วนเฮวีอีสแซนด์เป็นของฉันแล้วเฮ้ยมีแกอยู่ไหนวิญญาณเป็นของฉันแล้วฉันได้เนื้อหนังแกมาสวมใส่แล้วโอ้ยยอฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนฉันไม่รู้แกได้ตายไปนานแล้วไม่จริงที่ไหนโลกหลังความตายหรือไงโอ้ห้องบ้าอีกนี่อีกแล้วโอ้ตกใจหมดคนเนี่ยลายเดิมๆเอ้ยแล้วป้ายอะไรเนี่ยเอ้ยทางแดงๆนี่ทางอะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยฮะอาจจะมีทางออกก็ได้อะไรเย้ต้องจับลงไปเยอะๆเลยละกันในคลิปมันก็มาใกล้จะจบแล้วไม่ดิยังอาจจะเหลือเวลาอยู่เดี๋ยวว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ดีแน่จะไปไหนจะต้องการเนื้อหนังของแกเฮฟวี่มาเลี้ยงเดี๋ยวเฮฟวี่เอาไปทำอะไรอะไรอย่างนั้นด้วยฉันจะแบ็กเมลเฮฟวี่เองเดี๋ยวจะไรไปตีกิลิสกี้ทำไมเดี๋ยวมันไม่จ่ายตังค์แล้วไม่ต้องห่วงไอ้อ้วนฉันกำลังจะแบ็กเมลแกข้างบนเองไม่ มีใครรู้ว่าตัวแกอยู่ข้างล่างไอ้สารเลวนี่ไม่ใช่เจ้านายเฮฟวี่อ้นๆไม่คุ้นกลิ่นเดี๋ยวแล้วใครเนี่ยอุ้มบอกไม่ใช่เจ้านายเฮฟวี่ฉันเองไงเป็นใครฉันเองไงเฮ้ยยกมือเลยดิแกใครบอกว่าเฮฟวี่อ้วนใครเป็นเฮฟวี่ต้องรู้จักกับฉันฉันติดอะไรอ่ะโอ้เลยเนาะติดอะไรติดรอครับผมไม่ส่งงานนั่นแหละตรงเลยโอ้ไม่ต้องห่วงฉันเองจำไม่ได้เลยให้ฉันมาซ่อมหลังคาเฮ้ยพี่แปลกมากเลยตอนนี้ว่าแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมหลังคาคุณเองดียังไม่ได้ให้ค่าซ่อมหลังคาผมมาเลยอะไรนะค่าซ่อมหลังคาไงฉันจำได้ฉันให้เดือนแรกกับค่าซ่อมหลังคาไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะงั้นเข้ามาดูเนี่ยเข้ามากันหมดนี่แล้วนี่เลยเฮ้ยนี่เฮฟวี่ดูจริงอยู่ไหนจะไปได้เนื้อหนังมาเลยเอาเนื้อหนังโลลี่มาเนื้อหนังโลลี่ไปของฉันแล้วหายไปไหนน้องไปไหนเมื่อกี้มันอยู่ในบ้านไม่รู้ลงไปแล้วที่ไหนน่ะกลัวจะตัวหดขอโชคดีกันเราจะไปตามเพื่อนมาให้โอ้ที่ไหนอ่ะนั่นหลุมศพใครนี่มันหลุมศพเจ้ากิสลีดีนะโอ้ยตรงนั้นนะใครใครน่ะโอ้ยเฮฟวี่โอ้มาทำอะไรที่นี่โดนจับมาเนื้อหนังของแกเป็นของฉันเฮ้ยยาเดี๋ยวเมื่อกี้มันน้องเหรอโอ้คอมโบเดี๋ยวน้องอยู่ไหนน้องน้องตายไปแล้วไม่ผมเห็นน้าทำไรอ่ะอ่ะทำภารกิจฉันไงเออเนื้อหนังแกก็อยากได้เหมือนกันเอาอันนี้หน่อยโอ้ยน้อยก็รู้ว่ามาจากไหนเออนี่ซะหน่อยว้ายจับเปล่านี่มาอะไรอ่ะมันคือซูเปอร์เมกาสติ๊กฟันนี่แซลมอนติ๊กต็อกชาเลนจ์อะลับฟันนี่ติ๊กต็อกชาเลนจ์แพ็กรูเบสบอลฟิชเล็กที่ถูกตายซะเถอะคือไม่ใหญ่วะโอ้ไม่ก็เส้นไปตั้งแต่3พยางค์แรกเลยอารมณ์เหมือนเจอชื่อยาวๆไอ้วุ้ยนั่นเลยโดนวุ้ยขอโชคดีดิฉันมาเอามาเรากลับไปโอ้นี่มันเสียชื่อว่าฉันมีคนหนึ่งมาให้ด้วยอ้าวพระเจ้าอ้าวพี่เฮ้ยอะไรใต้ล่างวะกอกอีกแล้วกอกอีกแล้วคริสลีย์ได้ต้องคุ้มครองพวกเรานะไหนเป็นคนที่เอาไปอยู่ดิเฮ้ยมันเจอเดี๋ยวมันลงมาเจอได้ไงโอ้ประตูไปโลกไปโลกแบ็คดอประตูไปโลกแบ็ครูมันอยู่ใต้บาน XD ดิเอกมันคือถงชาคือลงมาแล้วอ่ะโอ้ยจริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ย XD เฮ้ยเฮ้ยมันปอมเอาเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ยืนคอนโต้เฮ้ยทุกคนรีบขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นที่นี่มันมาจากไหนอ่ะไม่รู้อยู่ดีก็ขุดมาเจอลงไปยุบหมดแล้วไปดิเฮ้ยมาไงวะอ่ะมากันแล้วอ่ะใครพูดอะไรใครพูดแหละใครวะใครเฮ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วใครเดี๋ยวเอาเลยปิดทางเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยปิดเลยทำไมต้องหายไปแล้วจะไล่ล่าแกห้ามตามมานะโอเคแล้วบายลาก่อนต
ตามมาโดนปลาตบนะโดนโอ้ยอยากโดนฟันนี่สติ๊กตีโอ้มันก็น่ากลัวแจ้งที่หมอภาคอื่นเลยไอตัวนั้นมันอันตรายเนี่ยฉันจะทำแปลกด้วยแกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสินะไปเฮ้ยโอ้ไม่นะกระสุนเหลือกี่นัดเนี่ยไอ้ตายแกไม่ได้เลือกเลยลูกเหลือแค่สี่นัดไม่พอหรอกไม่ได้พกกระสุนสำรองเลยเฮ้ยมาไงสุดท้ายแกเรียนรับเลขมาจากไหนวะไม่ช่วยด้วยโรคจิตไอ้โรคจิตวิ่งตามหลังมาแล้วโอ้เอ้ยไอ้นี่มันตัวปลอมเดี๋ยวเฮ้ยดูจากสูงก็รู้แหละดูสูงก็รู้ขนาดที่ผิดพลาดของแกเป็นของฉันแล้วไล่มาเลยมันจะหนีจากไหนไม่มีใครช่วยแกได้เลยทุกคนกลายเป็นเนื้อหนังไปหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนพามันเนี่ยเอาเนื้อหนังมันไปเลยเนื้อหนังสงครามโลกมาแล้วนี่ใครโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องเหรอน้องโอ้ยว้าวโอ้ยมีลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตัวเอ๊ะฉันจะออกลากแกเองก็ถ่ายไว้ฉันจะไม่พูดอะไรฉันจะฆ่าแกไม่ได้ฉันจะไม่คุยอะไรกับแกแล้วนี่เมื่อฉันจะพยายามจะคุยแกไม่ยอมคุยด้วยแล้วว่ามันต้องมีทางออกทางอื่นว้าวไม่ใหญ่สปีดนี่เว้ยมันน่ากลัวมากอุ้ยใหญ่สปีดไม่ละเกิดอะไรขึ้นอะไรฉันอยากจะซื้อลูกกระสุนลูกซองปืนเถื่อนโชคดีนะทุกคนไม่ยังกากเลยเว้ยไม่กากแล้วทำไมคนดูคนดูก่อนมันมีของอยู่ต้องเอาศพไปซ่อนน้องอดอยากจะหาภาพไหนเจ้าไหนอ่าอะไรอ่ะตั้งแต่เจ้าไหนเลยอ้นมาเลยอ้นไม่ชอบเจ้าไหนเลยอ้นเกลียดเจ้าไหนมาตลอดชีวิตวันนี้อ้นจะฆ่าเจ้าไหนเฮฟเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะอ้นไม่รักเจ้าไหนเฮฟวี่อ้นเกลียดเจ้าไหนเฮฟวี่มาตลอดชีวิตดีอ้นจะไม่ทนแล้วบอกนะอ้นจะฆ่าทุกคนโอ้ my god วิ่งหนีหมูถือปืนเฮ้ยวายอะไรวะนะเกิดอะไรขึ้นว่างนะที่จริงว่างยินดีต้อนรับสู่ห้องแดงที่นี่มีคนตายไปนับแล้วเป็นหลายล้านชีวิตเนื่องจากสิ่งหิวตายขอของกินหน่อยหิวทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายจะต้องรีบเข้าไปช่วยละข้างในมันแดงฉานไม่อันตรายก็บ้าแล้วจะต้องเอาวิญญาณตัวดวงสุดท้ายมาได้หนังชิ้นสุดท้ายเอกดีไม่มีทางและก็ไม่มีวันปูชิโดโอตัวมันใหญ่น่ากลัวมากเลยอ่ะหลบแกจับฉันไม่ได้หรอกทำไมน้องตัวใหญ่ยังวะพลังของเนื้อหนังเอ๊ะทำไมชอบมาขวางดาบเป็นไรวิ่งไม่โอ้โหอ้นๆมีเซ็กซี่ตูดเซ็กซี่ตูดรู้จักเอ็กดีมาร์คครีไหมไม่แล้วฉันเป็นพระเจ้าแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักเหรอวะนี่เร็วฉันคือก็อดเพิร์ดแล้วฉันได้วิญญาณทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นพระเจ้าแล้วก็ตามไปละฉันได้วิญญาณทุกตัวละแล้วก็ได้เนื้อหนังด้วยไปละบ๊ายบายแกแต่ฉันมาไม่ได้หรอกไอ้เพิร์ดวินเท้าที่ด้วยไปแล้วไปแล้วเอาล่ะคนดูและพวกเราก็เล่นมากพอแล้วกับการที่มาเล่น Black Loop แล้วที่ผมนั้นกลายร่างเป็น Identity หมายเลข10หรือที่มีชื่อว่า Skin Stealer ไอ้จอมขโมยเนื้อหนังแล้วก็ทำการแฝงร่างไปที่เรียบร้อยและได้วิญญาณทุกคนมาครอบครองแล้วไม่ดีเลยเอ๊ะเกลียดเจ้าไหนน้ำกดความเข้มข้นสูงใครดูมาจนจบชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ใหม่ครับสนุกออกมาต่อในอนาคตด้วยนะจ๊ะแล้วก็คำถามต้นคลิปอย่าลืมไปตอบกันด้วยสำหรับคลิปนี้พวกเราและสตูดิโอของเพื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนน้องโลลิตัวจ้อยบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็วอ๋อ Bye-bye.